สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะเดินทางไปที่วัดเก่าหนองบัวก็ไปที่บ้านโพนทรายตำบลบ้านไทยอำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีจะไปร่วมงานกฐินสามัคคีก็เป็นการเดินทางไกลที่ได้ถ่ายทำแล้วก็บันทึกการเดินทางไปตลอดเส้นทางไปด้วยภาพนี้ก็เป็นหอนาฬิกาซึ่งก็มีเพียงแห่งเดียวในจังหวัดอุบลเดินทางไปตามถนนแจ้งสนิทผ่านศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมการจนาพิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีซึ่งอยู่ทางขวามือซ้ายมือก็เป็นคณะคอมพิวเตอร์บัณฑิตวิทยาลัยและอีกหลายหน่วยงานของมหาวิทยาลัยก็คือมีอาคารและสิ่งก่อสร้างทั้งสองฝั่งถนนทางด้านซ้ายและด้านขวาซ้ายมือก็เป็นห้วยม่วงขวามือก็เป็นสอสอซ้ายมือก็เป็นไวสแควร์ฟู้ดมอลล์ซึ่งได้เปิดขึ้นมาไม่นานนี้เองซ้ายมือก็เป็นวีโฮเทลขวามือเป็นโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์แยกซ้ายมือก็เป็นทางเข้าถนนสุขาอุปถัมภ์เมื่อก่อนเราก็เรียกว่าซอยบ่อนไก่ครับวันนี้ออกเดินทางเช้าหน่อยขณะนี้เวลา 6:30 นในคลิปนี้ก็จะบอกวันที่เวลาความเร็วและพิกัดทาง GPS ด้วยร้านโฮมวันเราจะต้องเลี้ยวซ้ายผ่านแยกดงอู่ผึ้งที่กำลังก่อสร้างการก่อสร้างทางต่างระดับที่แยกนี้ก็จะแล้วเสร็จตามโครงการในปีหน้าก็คือพ.ศ. 2565ครับวัดป่าแสนอุดมทางด้านซ้ายมือถนนเลี่ยงเมืองถ้าตรงไปก็จะไปที่ห้างเซ็นทรัลเดินทางต่อไปที่จังหวัดศรีสะเกษได้ผมจะต้องยูเทิร์นทางขวามือทางด้านหน้าตามกฎจราจรแล้วเมื่อเลี้ยวก็ต้องชิดขวาครับเมื่อถนนว่างไม่มีรถมาจึงชิดซ้ายได้ผ่านอู่รอบเมืองผมก็มาทำสีรถนิสสันที่อู่นี้แหละครับข้างทางปกติก็เป็นทางเท้าแต่ถ้าต้องการทำทางให้รถเข้าออกก็ต้องออกเงินเอง
เลี้ยวซ้ายไปตามทางเบี่ยงเดินทางไปตามถนนแจ้งสนิทถนนแจ้งสนิทนี้ก็จะเริ่มจากหอนาฬิกาไปสิ้นสุดที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นไปบรรจบกับถนนมิตรภาพที่จะเดินทางต่อไปที่จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองคายได้ผ่านสาขาโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ในช่วงที่มีโควิดก็จะนำผู้ป่วยมารักษาที่นี่ถนนแจ้งสนิทเดิมนี้ก็มีชื่อว่าทางหลวงแผ่นดินสายชนบทมหาสารคาม101อุบลราชธานีก็ได้รับการตั้งชื่อเป็นถนนแจ้งสนิทเมื่อวันที่10ธันวาคมพ.ศ. 2493ในสมัยที่จอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อเป็นเกียรติแก่นายวิจิตรแจ้งสนิทอดีตนายช่างกำกับแขวงการทางบ้านไผ่ถนนแจ้งสนิทนี้ก็มีระยะทางตลอดสาย278.752 กิโลเมตรครับถนนเส้นนี้ส่วนมากก็จะเป็นสถานที่ราชการก็จะแตกต่างจากถนนชยังกูลที่ส่วนมากก็เป็นที่ตั้งของบริษัทร้านค้าและตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อต่างๆเส้นทางถนนแจ้งสนิทนี้ก็เป็นถนนสี่เลนก็สะดวกในการเดินทางครับผ่านแยกทางขวามือก็ไปที่ถนนคลังอาวุธถ้าเดินทางไปตามถนนคลังอาวุธก็จะไปบรรจบกับถนนชยังกูลซึ่งสามารถเดินทางต่อไปที่จังหวัดอำนาจเจริญได้แยกนี้เมื่อก่อนก็เรียกว่าแยกขวัญนาทองเพราะมีร้านอาหารขวัญนาทองอยู่ทางขวามือของแยกนี้ผ่านสะพานข้ามห้วยจระแมที่เห็นไกลๆก็คือประตูเมืองก่อนเข้าอุบลก็เป็นรูปเกจิอาจารย์ชาวอุบลได้แก่หลวงปู่เสากัตสีโลหลวงปู่มั่นภูริทัตโตหลวงปู่ชาสุภัทโธก็อยู่ในด้านที่มองเห็นทางด้านนี้นะครับก่อนเดินทางไกลก็ต้องแวะเติมน้ำมันก่อนราคาน้ำมันเบนซินวันนี้ก็อยู่ที่ลิตรละ 40.52 บาทเติมน้ำมันเสร็จแล้วก็จะออกเดินทางต่อไปด้านหน้าที่มองเห็นก็คือสารกลางจังหวัดปัจจุบันก็ใช้ชื่อว่าศูนย์ราชการผ่านซุ้มประตูพระเกจิอาจารย์องค์กลางที่มองเห็นก็คือหลวงปู่เสาซ้ายมือก็คือหลวงปู่มั่นขวามือก็คือหลวงปู่ชาครับThank you.
้านสหศิลป์ปอแสก็ออกมาอยู่ข้างนอกตรงนี้ร้านเดิมก็อยู่ในเมืองครับถ้าต้องการยูเทิร์นกลับก็ต้องเข้าช่องขวามือผมก็จะเดินทางไปอีกไกลก็ถือว่าเป็นการดูถนนและชมทัศนียภาพสองข้างทางไปด้วยกันนะครับร้านหมูยอไม่หายก็ออกมาอยู่ตรงนี้มีร้านในเมืองด้วยผมก็อุดหนุนหมูยอไม่หายตั้งแต่ไม่หายก็ยังขายอยู่ที่ตลาดใหญ่ครับเรากำลังเดินทางขึ้นไปทางทิศเหนือทิศตะวันออกก็อยู่ทางขวามือร้านปออุบลจำหน่ายอาหารและของฝากคลิปนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้ก็รอชมคลิปหน้าต่อไปวันนี้สวัสดีครับ